สวัสดีครับสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันนี้พูดถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือ Science Laboratory นะครับคำว่า Laboratory แปลว่าห้องปฏิบัติการครับวันนี้เราจะพูดถึงห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์นะครับซึ่งนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการทั้ง3นี้แล้วนะครับยังมีห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์และการฝึกภาคสนามอีกด้วยนะครับในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะจะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอาคารนอกอาคารหรือในพื้นที่จริงต่างๆก็ได้นะครับเริ่มจากห้องปฏิบัติการชีววิทยาครับโดยทั่วไปในบรรยากาศของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดไว้ให้สะอาดมีอุปกรณ์ต่างๆจัดอยู่ไว้เป็นหมวดหมู่มีป้ายบอกชื่อสารเคมีชื่ออุปกรณ์และมีการจัดโซนนิ่งอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นในห้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีความเป็นห้องปฏิบัติการที่ใกล้เคียงกับห้องทำงานของนักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับโดยโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆมักจะถูกจัดไว้ให้ตั้งกันเป็นกลุ่มๆครับเพราะเน้นการทำงานเป็นกลุ่มในแต่ละโต๊ะที่เป็นกลุ่มนะครับก็จะมีซิงค์สำหรับทำความสะอาดเอาไว้ล้างมือล้างอุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ยังจะมีพื้นที่สำหรับการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอุปกรณ์ที่เตรียมสำหรับการใช้หรืออุปกรณ์ที่หลังทำความสะอาดนะครับก็จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับโดยบางอุปกรณ์ก็จะต้องแยกห้องออกไปนะครับจากห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยในภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาครับห้องปฏิบัติการชีววิทยาก็จะต้องเป็นห้องที่สะอาดนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ถูกปรับอากาศไว้อย่างเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าจะทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสะอาดนั้นก็จะมีผลต่อการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยาอีกด้วยครับประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการชีววิทยานะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับเช่นกล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์เสริมหุ่นจำลองเครื่องมือทางชีววิทยาแผ่นชาร์จแผ่นสไลด์แมลงตัวอย่างครับโดยอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือกล้องจุลทรรศน์และก็อุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่เรานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบเชิงซ้อนหรือกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนั่นเองครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนแบบใช้แสงก็จะมีวัตถุการประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างไปจากกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะมองรายละเอียดภายนอกของสิ่งที่ต้องการจะดูนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเห็นขนของมดขนที่บริเวณหน้าของผึ้งอย่างนี้นะครับก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอส่วนกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบเชิงซ้อนก็จะใช้สำหรับมองสิ่งที่อยู่ภายในเซลล์นะครับหรือการมองลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงก็จะมีข้อจำกัดหรือขีดจำกัดในการเข้าถึงนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับหากต้องการมองรายละเอียดมากขึ้นก็จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั่นเองอุปกรณ์ต่อไปที่มักจะพบในห้องปฏิบัติการชีววิทยาก็คือหุ่นจำลองครับหุ่นจำลองจะเป็นแบบจำลองที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดสำคัญของเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชหรือว่าเรื่องสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆก็ตามจะมีแบบจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับแบบจำลองลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือหุ่นจำลองกล้ามเนื้อจากในภาพนี้นะครับก็จะเป็นแบบจำลองของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวเวลาที่มีการตัดขวางแล้วหรือเป็นการแสดงหุ่นจำลองของกล้ามเนื้อนะครับภาพทางด้านขวามือสุดหุ่นจำลองโครงกระดูกของมนุษย์หุ่นจำลองเชิงกรานผู้ชายผ่านในแนวกลางตัวหุ่นจำลองเชิงกรานผู้หญิงผ่านในแนวกลางตัวหุ่นจำลองตับอ่อนพร้อมม้ามและดูโอดีนัมนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการอธิบายเนื่องจากว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ช่วยในทั้งกระบวนการย่อยในกระบวนการในการหมุนเวียนของเลือดนะครับหุ่นจำลองทางเดินอาหารหุ่นจำลองผิวหนังหุ่นจำลองพัฒนาการเอมบริโอของกบหุ่นจำลองหูหุ่นจำลองอวัยวะภายในมนุษย์หุ่นจำลองพลานาเรียหุ่นจำลองไฮดราเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเช่นกระจกสไลด์ที่จะต้องใช้คู่กันกับกล้องจุลทรรศน์กล้องส่องทางไกลกรรไกรตัดกระดูกเอาไว้สำหรับผ่าตัด
เช่นเราต้องการที่จะผ่าตัดปลาผ่าตัดกบหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ต้องการจะศึกษาโครงสร้างภายในกรรไกรผ่าตัดขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข็มเขี่ยลูบเขี่ยเชื้อค้อนเคาะเข่าจานเพาะเชื้อตู้อบลมร้อนถาดผ่าตัดมีดผ่าตัดหม้อนึ่งความดันไอจะสังเกตได้ว่าเครื่องมือทางด้านชีววิทยาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าหรือว่าตัดเข้าไปเพื่อจะดูด้านในของสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับต่อไปไปดูที่ห้องปฏิบัติการเคมีบ้างครับลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยานั่นก็คืออุปกรณ์นะครับที่มีโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นขวดสารเคมีบิ๊กเกอร์เครื่องแก้วต่างๆที่เอาไว้สำหรับรองรับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในรูปแบบของแก๊สสารเคมีที่เป็นของเหลวสารเคมีที่เป็นของแข็งก็ตามประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีก็จะมีสารเคมีอุปกรณ์การทดลองเคมีและเครื่องแก้วครับโดยห้องปฏิบัติการเคมีนะครับก็จะต้องมีการชั่งวัดตวงสารในปริมาณที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการทดลองนะครับแล้วก็จะต้องมีการคำนวณในส่วนของมาตราส่วนอัตราส่วนของสารเคมีที่จะต้องเข้าทำปฏิกิริยากันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการชั่งวัดตวงซึ่งการชั่งนั้นจะใช้เครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องชั่งดิจิตอลเป็นเครื่องชั่งที่ให้ความแม่นสูงแล้วก็มีความเซนซิทีฟหรือมีความอ่อนไหวสูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการชั่งเนี่ยก็จะต้องแยกห้องออกมาครับเพื่อเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่ให้มีลมหรือว่ามีสิ่งใดนะครับมาทำให้เครื่องชั่งนั้นค่อยเขวไปจากปริมาณที่ต้องการจริงๆนี่คือห้องปฏิบัติการเคมีครับนอกจากนี้นะครับในห้องปฏิบัติการเคมีก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีอันตรายเช่นสารเคมีที่มีความเป็นกรดสูงสารเคมีที่มีความเป็นเบสสูงสารที่มีความไวไฟสารที่อาจจะทำลายระบบนะครับผิวหนังของเราหรือสารที่อาจจะทำลายระบบหายใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีตู้ดูดไอนะครับหรือที่เรียกว่าฮูสนั่นเองซึ่งฮูสนี้นะครับจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองนะครับฮูสจะดูดเอาไอทั้งหมดที่ระเหยออกจากสารเคมีหรือสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของสารตั้งต้นก็ตามรวมถึงนะครับการใช้ฮูสนี้ผู้ใช้ก็จะต้องใช้เป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าใช้ฮูสแล้วก็ตามเรายังคงจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็แต่งกายให้ถูกต้องในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วห้องปฏิบัติการเคมีนะครับก็จะต้องมีเครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัยงานทางด้านเคมีนอกจากการปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการคิดคำนวณการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือว่าการหาเหตุผลแล้วก็การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นในห้องปฏิบัติการเคมีนะครับก็อาจจะมี2บริบทบริบทนึงก็คือเป็นบริบทของห้องปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆกับอีกห้องนึงนะครับเป็นลักษณะของห้องทำงานที่ต้องมีโต๊ะเขียนหนังสือได้ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลองซึ่งอาจจะใช้ในการทดลองที่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็จะเอามาไว้ในห้องเดียวกันนั่นเองครับและติดตามห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ได้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ